โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาต่อกันจากครั้งก่อนนะครับที่ผมได้เล่นเบรกเอาท์ EP หลักไปนะครับในพาร์ท 1-5 เดี๋ยววันนี้มาต่อกัน 6-10 นะครับก่อนไปเดี๋ยวขอขูดตัวไอ้นี้สักหน่อยเนาะตัวเขาเรียกอะไรอะขูดตั๋วคูณ5ก็เป็น50ดิ10คูณ5ก็50เป็นลูกบาท50โอเคผมเคยได้รางวัลใหญ่สุดมันดูประวัติย้อนหลังได้ไหมแบบของรางวัลที่เราได้อะนี่เพชร 1,200 ก็เยอะนะเพชร 600แสดงว่าอันนี้เยอะสุดครับตัวเพชรเนี่ยเพชร 1,200 อ่ะเราไปรีบเร่งกันเนาะตอนนี้ก็จะเหลือดราก้อนลิ้นจี่นะครับไปจนถึงกิ่งขี้ผึ้งนะครับอ่ะต่อผัดที่6หลังจากนี้แล้วฮะจะเข้าสู่ด่านยากละให้เล่นแบบทีเดียวจบๆไปเลยครับแบบจะได้ไม่ต้องรีแต่ทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับด่านเนาะว่าด่านจะยากหรือเปล่าไอ้ด่านน่ะก็พอยากอยู่นะโอ้ผมโคตรชอบโบนัสไทม์นี้มากเลยฮะแบบก่อนเข้าด่านต่อไปขึ้นโบนัสไทม์แบบเนี้ยปกติขึ้นโบนัสไทม์ต้องเก็บตัวสอนก่อนเนาะอันนี้คือขึ้นเลยครับอันนี้ขึ้นเลยด่านนี้นี่เหรียญเยอะครับสเตจที่6
สเตจ7คืนมณฑาครับตัวนี้มันเอาปาร์ตี้หมีน้ำแข็งไปโหผ่านมีคะแนนดีอยู่นะ500ล้านกว่าล้านครับอันนี้น่าจะบินรอบสุดท้ายละโอเค705ล้านเลยครับตอนนี้คะแนนรวม 3,123 ล้านนะฮะต่อไปผัดที่7นะครับคุกกี้รสนมด่านหน้าด่านสุดท้ายแล้วครับเข้าสู่ด่านยากแล้วWhat?
ครามมาแล้วนี่ตัวนี้เลยผมละตอนเล่นครั้งแรกนี่แบบโคตรเกลียดอ่ะด่านสุดท้ายจะยากนิดนึงโอเค482ล้านนะครับต่อไปผัดที่8นะครับคุกกี้รสสมุนไพรนะฮะไปกันต่อจุดนี้แหละฮะยากเหมือนผมจะโดดสูงไปด้วยไงคือโดดต่ำไปผมก็กลัวแบบจะเก็บรองเท้าไม่ได้แล้วมันจะตกหลุมไงรอดละI'm sorry.
ยากยากโอเคไม่เป็นไรได้ไป401ล้านนะครับต้องกราบแบบกระโดดกึ่งกลางพอดีเลยฮะถึงจะไม่ชนอ่ะผัดที่9ครับตอนนี้เหลือ2ผัดสุดท้ายละโอ้โหแล้วมันเริ่มสะไกลเลยครับตกหลุมจะวนได้แล้วครับ เราก็จะกลับไปเจอไอ้ตัวนั้นอ่ะบนด้านกลับมาเจอเจ้านี่ครับอ
โอเค456ล้านนะครับสุดท้ายผัดที่10นะครับคุกกี้กลิ่นขี้ผึ้งผัดนี้มีใช้ตัวสมบัติเครื่องยนต์ด้วยอย่างน้อยช่วยป้องกันเซฟได้ในระดับหนึ่งอะแบบป้องกันการชนประมาณนั้นอะเก็บมาใช้ตรงนี้แล้วตรงนี้จุดยากเลยผัดนี้ก็จะได้ตัวคะแนนคูณ2นะฮะสามร้อยแปดสิบสองล้านนะครับคะแนนรวมจบไปที่5,228ล้านนะครับโอเคเท่ากับว่าตอนนี้ผมอยู่แรงชาเลนเจอร์สี่ก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับการเล่นเบรกเอาท์นะครับในด่านใหม่นะครับด่านวังลำไยแสนเรืองรองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามชมคลิปเบรกเอาท์ชาเลนจ์สุ่มนะครับผมเคยอัดไว้ลงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวติดตามผัด 6-10 ได้ในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ